ปาไม่รู้ว่าแกเองจะยอมรับได้ไหมถ้าหากว่าแกเองต้องเป็นศัตรูกับบ้านอัครไพศาลสกุลเพื่อรักษาครอบครัวของเราเอาไว้ผมทำได้ทุกอย่างเพื่อปาครับโทษครับป๋าช่วงนี้ต้องระวังตัวหน่อยนะครับเป็นไงเป็นอย่างที่ป๋าคิดจริงๆครับคุณเคสคิดจะขุดเรื่องเก่าๆมาโจมตีบ้านของเราครับแกทำดีมากเว้ยป๋าคงต้องขอให้แกเนี่ยแฝงตัวอยู่ที่นั่นต่อไปอีกสักพักป๋าครับแล้วเรื่องตำรวจเรื่องตำรวจแกไม่ต้องกังวลแค่ทำตามคำสั่งของป๋าเราแค่ต้องสร้างสถานการณ์ให้มันเหมือนจริงแล้วคุณเคสล่ะครับป๋าคิดจะเอายังไงต่อล่ะครับคนที่คิดไม่ดีต่อบ้านหลังนี้มีทางออกแค่ทางเดียว